บทที่9สมการเชิงอนุพันธ์ในบทนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวอย่างของสมการเชิงอนุพันธ์เช่น dy by dx เท่ากับ 2xy หรือ dy กำลัง2 by dx กำลัง2ลบ 3dy by dx บวก 2y เท่ากับ0อย่างนี้ถือว่าเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เพราะฉะนั้นสมการเชิงอนุพันธ์ก็หมายถึงสมการที่มีพจน์ของอนุพันธ์อยู่ในสมการสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมี2สิ่งที่เราจะต้องทำความรู้จักกับมันก่อนก็คือคำว่าอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์แล้วก็ดีกรีของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ก็คืออันดับสูงสุดที่ปรากฏในสมการเชิงอนุพันธ์นั้นแต่ถ้าดีกรีของอนุพันธ์นั้นหมายถึงว่าให้จัดรูปพีชคณิตก่อนเนี่ยให้อนุพันธ์อันดับต่างๆที่ปรากฏในสมการนั้นมีกำลังเป็นจำนวนเต็มนะแล้วดูว่านะกำลังสูงสุดของอนุพันธ์อันดับสูงสุดมีค่าเท่าไหร่ตัวนั้นก็จะเป็นดีกรีของสมการนะตัวอย่างที่1นะอันนี้เป็นอันดับที่1กำลังสูงสุดเป็นกำลัง1ก็แปลว่าสมการอันดับที่1ดีกรี1ตัวอย่างที่2นะสมการอันดับที่2กำลังสูงสุดในที่นี้เป็น1ก็เป็นสมการดีกรี1นะสมการอันดับที่2ดีกรี1ตัวนี้นะอันดับที่2กำลัง4ตรงนี้อันดับที่3กำลัง2ให้ดูอันดับสูงสุดก่อนก็เป็นอันดับ3ดีกรี2ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นสูตรฟังก์ชันเห็นชัดเจนก็ได้นะเป็นสมการนะสอดคล้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้เนี่ยผลเฉลยนั้นถ้าติดค่าคงตัวไม่เจาะจงนะก็เรียกว่าผลเฉลยทั่วไปแต่ถ้าผลเฉลยนั้นค่าคงตัวถูกแทนที่เป็นค่าคงตัวแน่นอนแล้วเราก็เรียกว่าผลเฉลยเฉพาะตัวอย่างแรกเนี่ย xy เท่ากับ c แทนค่าในสมการก็เป็นจริงก็ถือว่าผลเฉลยทั่วไปเพราะ c เป็นค่าคงตัวใดๆแต่ถ้าเงื่อนไขสภาพแวดล้อมอื่นๆแทนค่า c เป็น1จะถือว่าสมการนี้เป็นผลเฉลยเฉพาะรูปแบบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่1ดีกรี1ในบทนี้เราก็จะเรียนกันแค่สมการอันดับที่1ดีกรี1เท่านั้นนะเรียนกันอย่างง่ายรูปแบบแรกก็คือ dy by dx เท่ากับ fxy เนี่ยเหตุที่มองเป็น fxy เพราะว่าทางด้านขวามือนี้เนี่ยอาจจะมีพจน์ของ x และ y ปรากฏอยู่ในบางครั้งนะรูปแบบจะเป็นรูปแบบค่าเชิงอนุพันธ์นะหรือสมการผลต่างของอนุพันธ์ mdx บวก ndy การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์จะเรียกเรียนแบบกับเทคนิคอินทิเกรตก็ได้นะมีเทคนิคการหาผลเฉลยในรูปแบบต่างๆรูปแบบแรกหัวข้อ 9.1 สมการแบบแยกตัวแปรได้สมการแบบแยกตัวแปรได้นั้นก็หมายถึงว่าสมการเชิงอนุพันธ์ที่กำหนดให้นั้นสามารถแยกพจน์ของ x จับคู่กับ dx พจน์ของ y จับคู่กับ dy ได้ชัดเจนถ้าจัดรูปได้แล้วเนี่ยเราก็ทำการอินทิเกรตตลอดนะอินทิเกรตตลอดเลยเนี่ยมีข้อสังเกตนิดนึงนะอันนี้เป็น0อินทิเกรต0ได้ค่าคงตัวนะตัวอย่าง 9.1.1.1 5คูณกับ1ลบ y กำลัง2 dx ลบ 2xy dyจัดรูปพีชคณิตนะเอา x หารตลอดลงมาที่นี่ละเอา1ลบ y กำลัง2หารตลอดเป็นพจน์นี้ละอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมการแบบแยกตัวแปรแล้วนะอินทิเกรตตลอดเลยนะอินทิเกรตผลต่างผลต่างอินทิเกรตอินทิเกรต0ได้ค่าคงตัวขอเรียกว่า c1 ก่อนดึงเลข5ออกไปนะใครจะอินทิเกรตได้เร็วขึ้นเป็น5ล็อก x ก็ได้นะ 2y dy เนี่ยเปลี่ยนตัวแปรก็กลายเป็น
d ของ1ลบ y กำลัง2เนี่ยโครงสร้างนี้ก็ตรงกับคำว่า du ส่วน u อินทิเกรต du ส่วน u ก็คือ log absolute u เพราะฉะนั้นสมการนี้ถือว่าเป็นผลเฉลยแล้วล่ะเนี่ยแต่ว่าตำราทั่วไปนิยมจัดรูปพิชคณิตเนี่ยเอา5ไปยกกำลัง x เปลี่ยนจากล็อกผลบวกไปล็อกผลคูณก็เลยได้บรรทัดนี้ออกมาถัดไปเอาล็อกออกไปนะด้านขวามือก็กลายเป็น e ยกกำลัง c 2แต่ตัวนี้เนี่ยเขานิยมเรียกเป็นค่าคงตัวตัวใหม่ก็คือ c เฉยๆฉะนั้นตำราทั่วไปก็นิยมจัดรูปให้ดูง่ายขึ้นนะแต่การที่จะมาถึงตัวที่ง่ายขึ้นเราอาจจะดูว่าเราเข้าใจยากแต่ก็ฝึกจัดรูปพิชคณิตกันไว้สรุปแล้วข้อนี้นะผลเฉลยทั่วไปคือติดค่าคงตัวใดๆก็เลยเรียกว่าผลเฉลยทั่วไปตัวอย่าง 9.1.2 dy by dx มีค่าเป็น 3y ลบ xy หารด้วย x กำลัง2บวก1จัดรูปเอา x กำลัง2บวก1คูณตลอด dx ย้ายข้างมาด้านนี้จัดรูปถัดไปย้ายข้างไปพร้อมทั้งดึงตัวร่วม y ออกมาด้านนอก y หารตลอด x กำลัง2บวก1หารตลอดได้สมการนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมการแบบแยกตัวแปรละอินทิเกรตทั้ง2ด้านนะอินทิเกรตผลต่างเป็นผลต่างอินทิเกรตตัวนี้ก็เหมือนกันอินทิเกรต0ได้ค่าคงตัวแยกตัวนี้เป็น2พจน์นะแยกเป็น2พจน์ล่ะอินทิเกรต1ส่วน y dy ได้ล็อก absolute y นะอินทิเกรต1ส่วน x กำลัง2บวก1 dx ได้ arc แทน x x dx จัดรูปนิดนึงก็กลายเป็น dx กำลัง2บวก1ส่วน2ต่อไปเอา2คูณตลอดนะ2คูณตลอดเปลี่ยนจากล็อกผลบวกเป็นล็อกผลคูณก็กลายเป็นล็อกของ y กำลัง2คูณกับ x กำลัง2บวก1นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลเฉลยทั่วไปแล้วนะติดค่าคงตัวใดๆ4ตัวเนี้ยผลเฉลยทั่วไปตัวอย่าง 9.1.2.1 กำหนดสมการเชิงอนุพันธ์พร้อมทั้งเงื่อนไขเริ่มต้นเมื่อ x เป็น2 y มีค่าเป็น1จัดรูปพิชคณิตก็คือเปลี่ยน y prime จาก dy by dx เนี่ยย้าย dx ไปคูณด้านนี้ก็เป็น x กำลัง2 y dx ย้ายข้างมาอยู่ด้านเดียวกันเนี่ยด้านนี้ก็เป็น0ไปอินทิเกรตตลอดเนี่ยตอนนี้เป็นแยกตัวแปรละอินทิเกรต x กำลัง2 dx ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3 dyส่วน y เปลี่ยนเป็น d log y เปลี่ยนตัวแปรทันทีทันใดเลยนะไม่ต้องไปสมมุติแยกต่างหากโครงสร้างขนาดนี้ก็ตรงกับคำว่า u กำลัง2 du อินทิเกรต u กำลัง2 du ก็กลายเป็น u กำลัง3ส่วน3 u ในที่นี้คือ log y 3คูณตลอดนะก็เลยเปลี่ยน c 2เป็น c เฉยๆความหมายตัวนี้ก็คือ3 c 2แหละนะแต่เขียนเป็น c เฉยๆก็ได้เมื่อ x เป็น2 y มีค่าเป็น1ความหมายคือตัวนี้นะ x เป็น2 y มีค่าเป็น1แทนค่าในสมการแล้วล็อก1มันตรงกับ0เพราะฉะนั้น c ก็เลยเป็นลบ -8 สมการนี้ก็ถือว่าเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เนื่องจากค่าคงตัวถูกแทนที่ไปแล้วเป็นเลขนะ C คือลบ8ก็เลยเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะตัวอย่าง 9.1.2.2 ตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณแล้วนะ C sin กำลัง2 x dy บวก sec กำลัง2 y dx เท่ากับ0เมื่อ x เป็น pi ส่วน2 y คือ pi sec กำลัง2 y หารตลอด sin กำลัง2 x หารตลอดโครงสร้างขนาดนี้ก็กลายเป็นสมการแบบแยกตัวแปรแล้วตอนนี้ถือว่าแยกตัวแปรแล้วนะ1ส่วน sec กำลัง2กลายเป็น cos กำลัง2 1ส่วน sin กำลัง2เป็น cosec กำลัง2
อินทิเกรตทั้งสองด้านอินทิเกรต0ด้านนี้ก็เป็นค่าคงตัว c 1 cos กำลังสอง x อินทิเกรตและได้เป็นลบ cos อินทิเกรต cos กำลังสองเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น cos เฉยๆก่อนก็กลายเป็น1บวก cos 2 y ส่วน2 2กับ4ตัดกันก็เหลือ2ตัวนี้นะ1 dy ก็ได้เป็น y เฉยๆแต่มี2ด้านหน้าก็กลายเป็น 2y cos 2y dy เนี่ยก็กลายเป็น2 sin 2y ส่วน2ตัดกับเลข2ตัวนี้ก็เป็น sin 2y ได้ผลเฉลยแล้วแต่ว่าติดค่าคงตัวใดๆเมื่อ x เป็น pi ส่วน2 y คือ pi แทนค่าไปละ sin 2 pi มีค่าเป็น0คอสพายส่วน2มีค่าเป็น0 c ก็เลยเหลือ2พายเพราะฉะนั้นสมการนี้ถือว่าเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แล้วนะเนื่องจากค่าคงตัวใดๆถูกแทนที่ไปแล้วก็เลยเรียกว่าผลเฉลยเฉพาะของสมการนี้คือ